โอเคระหว่างที่รอ638มานะครับพรุ่งนี้ก็วันลอยกระทงขออภัยกล้องเบอร์นะครับพรุ่งนี้ก็วันลอยกระทงนะครับเนาะสถานที่เนี่ยทุกจังหวัดเลยก็เริ่มจัดกันแล้วนะครับเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนะครับกล้องเบอร์อีกแล้วขออภัยเนาะอย่างที่ผมบอกไปว่าลอยกระทงเนี่ยปัญหาที่เจออยู่บ่อยๆคือกระทงนี่แหละนะครับแล้วก็เหมือนมีการพูดต่อๆกันว่าประเพณีเนี้ยมันก็ดีนะแต่มันเหมือนสร้างขยะให้ในแหล่งแม่น้ำก็คือลอยกระทงเนี่ยทำมาจากเขาเรียกว่ากล้วยใบตองมั้งไม่แน่ใจนะครับที่มันเป็นวงกลมเนาะนะครับมันก็เกิดปัญหาทุกปีทุกปีซ้ำไปซ้ำมานะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงว่าถ้าคนที่ไม่อยากลอยกระทงจริงๆผมแนะนำว่าให้ไปลอยออนไลน์นะมีอยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องมีนะครับเพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยลอยกระทงก็ไม่ได้ไปลอยจริงๆจังๆสักทีก็ลอยออนไลน์แม่งเลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับไอ้พวกโลกสวยนะครับถ้าพวกคุณไม่อยากลอยกระทงจริงๆนะครับไปลอยออนไลน์ครับแค่นั้นเองนะครับเนาะถ้าคุณไม่อยากเห็นขยะหรือว่าวันถัดไปหลังจากวันลอยกระทงวันอังคารคุณเปิดข่าวมาโอ้โหกระทงแม่งเต็มน้ำแม่น้ำเลยว่ะไม่ต้องเปิดโทรทัศน์ครับปิดไปเลยเปลี่ยนไปดูอย่างอื่นไปดูการ์ตูนไปดูโทรศัพท์อะไรก็ได้จบแค่นั้นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับท่านผู้ชมนะครับใครไปลอยก็ขอให้บุญนะครับขอให้มีความสุขกับการลอยนะครับนะใครไม่อยากลอยก็ลอยออนไลน์แค่นั้นเองมาต่อที่ด่วนดำ638หมายเลขอะไรครับวันนี้5201นะครับ